สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดคุณนายครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำเปียกปูนโบราณครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับกำลังทำกันเลยทีเดียวครับผมสวัสดีคุณแม่ค้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรครับเนี่ยทำตะโก้ค่ะตะโก้นะโอ้ตัวนี้เป็นอะไรกะทิเหรอครับผมเป็นหน้ากะทิค่ะหน้ากะทินะค่ะมีตะโก้เผือกตะโก้มันม่วงโอเคเลยนี่หลายอย่างกันเลยทีเดียวครับผมอันนี้เป็นเมนูครับผมโอ้โหอันนี้เคี่ยวใหม่ทุกวันไหมเนี่ยทุกวันค่ะทุกวันเลยนะโอ้โหน่ารับประทานกันเลยทีเดียวใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับผมกล่องนี้เขาเรียกกล่องอะไรเนี่ยคุณแม่ค้ากล่องพีพีค่ะอ๋อเบอร์อะไรครับผมเบอร์16ค่ะแพ็คละ100แพ็คละ1อ๋อ105บาทมีกี่ใบครับผมมี100ใบค่ะมี100ใบนะครับน่ารับประทานกันเลยทีเดียวสุดยอดเลยคุณแม่ค้าเราขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมมาไม่เป็นวันค่ะแล้วแต่ครับผมจอนไปจอนมาจอนไปจอนมาโอเคแต่ถ้ามาในปกติจะมาช่วงเวลาไหนครับผมก็มาถึงประมาณบ่ายสองประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วเลิกครับผมเลิกประมาณสองทุ่มค่ะอ๋อแล้วปกติขายที่ไหนครับผมปกติก็อยู่แถวบางบอนบางใหญ่นะคะอ๋อวนมานะฮะโอเคเลยขอบคุณมากครับนี่ครับเพื่อนทางร้านใช้เป็นทองเหลืองกันเลยทีเดียวครับผมโหนี่ดูเก่ามากเลยคุณแม่ค้าใบประมาณเท่าไหร่ครับผมถ้าอันนี้ของรุ่นยายตกทอดมาค่ะแต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 5-6,000 ได้ 5-6,000 นะโอ้สุดยอดเลยทีเดียว ใช้เป็นเตาหัวเร่งครับผมใช้เป็นถังแก๊ส15โลครับผมเป็นวาล์วหัวเร่งครับผมคุณแม่ค้าทางร้านมีคนละครึ่งไหมครับมีค่ะคนละครึ่งนะครับโอเคครับผมนี่ครับผมคนละครึ่งครับผมอันนี้เป็นเฟส2เลยทีเดียวครับผมคุณแม่ค้าเดี๋ยวรบกวนแนะนำหน่อยครับว่าเรามีอะไรบ้างครับผมฝอยทองใบเตยครับเม็ดขนมทองหยอดครับเปียกปูนใบเตยครับตะโก้มันม่วงครับผมตะโก้เผือกครับค่ะเท่านี้ค่ะเท่านี้นะทุกอย่าง23กล่อง50บาทรวมได้ทุกอย่างไหมครับรวมได้รวมได้นะครับโอเคเลยคุณแม่ค้าครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ให้มาถ่ายทำนะครับขอให้ขายดีๆเฮงๆรวยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอลงฟูดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยครับผมร้านเปียกปูนโบราณครับผมรวมได้3อย่าง50บาทครับผมตลาดนัดคุณนายครับผมส
ำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม